สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับผมแอดมินภูมินะครับจาก Starbox Studio ฮะเพื่อนๆเคยรู้สึกไงมั้ยครับเพื่อนๆอยากทำภาพถ่ายใบไม้ธรรมดาของเพื่อนๆอาจจะในตอนเช้าหรือเพื่อนๆอาจจะเอาฟอกกี้มาฉีดให้มันมีน้ำอย่างนี้เองให้กลายเป็นภาพใบไม้ที่ดูมีสีสันมีมิติและอลังการแบบนี้ฮะเพื่อนๆดูสีของมันสิสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ครับเราจะสอนเพื่อนๆทำภาพจากภาพใบไม้ธรรมดาให้กลายเป็นภาพใบไม้อย่างนี้ฮะใบตองสิโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะขอปิดอันนี้ก่อนนะโอเคครับขั้นแรกก็เปิดไฟล์รอมาก่อนนะฮะเพื่อจะเห็นภาพใบไม้ธรรมดาทีนี้เราต้องการให้สีสดนะมาที่camera calibration ฮะแล้วเลือก camera vividครับสีตัวนี้จะสดที่สุดนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าสีมันสดขึ้นโอเคครับต่อมาฮะมาที่นี่ฮะเลนส์คอร์เรคชันนะแล้วก็รีมูฟโครเมติกออปเปอเรชันนิดหนึ่งฮะขอบม่วงเอาขอบม่วงออกนิดหนึ่งโอเคครับต่อมาฮะมาที่นี่นะฮะโอเคเราจะมาลดเนี่ยฮะลดอุณหภูมิสีให้มันฟ้านิดหนึ่งโอเคฮะและต่อมาเราจะพยายามดึงรายละเอียดมันออกมาให้เยอะๆครับเราจะทำให้คอนทราสต์ในมิดลงมาเยอะเราจะเล่นกับคุณภาพมันจะสังเกตว่าเห็นภาพมันออกแนวดาร์กหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวจะมาแก้กันทีหลังโอเคครับต่อมาดึงสีให้หนึ่งฮะไปบรอนซ์สัก21โอเคครับเยี่ยมมากฮะกด Open Image เลยตะดานเยี่ยมมากครับทีนี้มาถึงทีเด็ดของแอดมินนะเป็นปลั๊กอินเสริมอะ Color Effect Pro 4เพื่อนๆอาจดูคลิปแอดมินถามว่าทำไมแอดมินใช้ไอ้ตัวนี้บ่อยอ๋อมันเป็นทีเด็ดแล้วเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวขอปิดอันนี้ก่อนนะแล้วมาจะมาเริ่มที่นี่ฮะคลิกที่ Filter List นะแล้วก็ Tonal Contrast ฮะจะปรับค่าอย่างนี้ฮะ Highlight บวก43ฮะปึ๊บโอเคต่อมาฮะมิดโทนบวก80ฮะเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าภาพมันมิติมันค่อนข้างมาเต็มเลยเพื่อนจะเห็นเนี่ยขอบตรงนี้ชัดเลยฮะเหมือนมาเต็มจริงๆฮะต่อมาฮะชาโดว์ฮะชาโดว์สัก35เขียนต่อไปซาตูเรทฮะภาพนี้สีสดฮะยัดเต็มเลยแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นชาโดว์มันในเยอะส่วนที่เป็นเงามันดำๆปื้นๆส่วนนี้จะทำให้ภาพออกดาร์กอะเราจะเอามันออกโดยใช้คำสั่งนี้ฮะ Shadow Protection 70เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าภาพมันมีความสดขึ้นมันไม่ดาร์กเหมือนแต่ก่อนอันนี้จะดาร์กหน่อยโอเคครับต่อมาฮะลด Opacity ลงนิดหนึ่งฮะเพราะว่าจากที่เพื่อนๆเห็นใบไม้ตอนแรกมันค่อนข้างนวลๆนะมิติมันไม่ได้อัดลึกเหมือนอันนี้มันอัดลึกไปโอเคฮะต่อมาแอด new filter ฮะโอ้แอด filter กดตรงนี้นะฮะ color effect จะทำงานในคล้าย photoshop มันเราจะสามารถซ้อนเลเยอร์กันได้เลยเลือกเอฟเฟกต์จากด้านซ้ายแล้วก็มาทำการปฏิบัติกันในด้านขวาฮะต่อมาเรามาที่นี่ฮะเราทำให้ภาพมันนวลขึ้นโดยใช้ฟิล์ม effect fade grain per pixel 500เห็นภาพเล็กๆนี้อย่าเพิ่งงงนะเราจะมาลด opacity กันก่อนนะคือเอฟเฟกต์ตัวนี้มันจะทำให้นวลขึ้น opacity สัก 18% นะไม่ต้องเยอะเพื่อนสังเกตเห็นภาพมันนวลขึ้นเดี๋ยวดู before after นะฮะอันนี้ before after มันจะนวลขึ้นนิดหนึ่งฮะต่อมาเราจะมาทำสีสันให้มันโดดเด่นโดดไปโดดมาด้วยคำสั่งนี้ฮะGlamour Glow ฮะเราเลือก Glow ที่45% นะฮะเพื่อจะสังเกตเห็นว่าภาพมันนวลและดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยฮะต่อมานะครับ Set ที่45% เล็ง Set เยอะหน่อยแล้วต่อมาเราจะทำให้ภาพมันออกแนวสีฟ้านิดหนึ่งนะเพื่อให้มันออกแนวดรามาติกเล็กน้อยสติ๊กนี้ไปสักลบ61ประมาณ
เยี่ยมยอดถ้าเพื่อนสังเกตเห็นไหมสีฟ้ากับสีเขียวตัวนี้มันช่างเข้ากันดีจริงๆนะโอเคฮะต่อมานะครับเลเวลอะเลเวลแอนด์เคิร์ฟถึงตัวนี้มาสักนิดหนึ่งนะเราจะเพิ่มความสว่างในภาพนิดหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะกำลังโหลดอยู่ตึ้มหนึ่งนะดึงตรงนี้นะดึงตรงนี้ดึงตรงนี้ไปทางฝั่งซ้ายรอโหลดแป๊บนึงประมาณนี้โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆอ่ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าภาพมันดูสดใสเวลามองแล้วมันโอเคอ่ะดูภาพ before กันก่อนละกันภาพ before นี่จับใบไม้ธรรมดาใบไม้ถ่ายปื้นๆแสงตอนนั้นรู้สึกจะเป็น soft light แล้วพอถ่ายตอนเย็นภาพนี้ถ่ายตอนที่มีคุณตาคนหนึ่งมารดน้ำต้นกล้วยเขาเอาสายยางฉีดแล้วผมก็มันก็ถ่ายออกมามันน่าจะสวยดีเว้ยผมก็เลยนี่ฮะเฟี้ยวจริงๆดูแล้วมันมีสีสันมีมิติพอมองแล้วมันรู้สึกสดชื่นจริงๆได้กลิ่นใบไม้ไหมฮะ อาจจะพูดโอเวอร์เกินไปนะเดี๋ยวภาพสว่างนิดนึงดึงขึ้นมานิดเดียวโอเคครับแล้วกดโอเคเลยหากใจฉันไม่ร้ายเอียงจะนกขอบินไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยละไปถึงแดนดินชิ้นใดนะใจโอ้ดวงใจจำเอ้ยฟังเพลงของแอดมินเป็นการโฆษณากันสักเล็กน้อยฮะเพราะว่าเวลาโหลดค่อนข้างนานอย่างที่เพื่อนรู้กันของแอดมินเร็วมากครับเทคโนโลยีนี้พัฒนาเร็วมากครับแอดมินซื้อคอมนี้ตอน CPU i5 เจนแรกเลยฮะพออีก3วันถ้าเจน2ออกแอดมินน้อยมากเลย โอเคมันจะสังเกตภาพมันสดใสอะแต่ว่าแอดมินอยากให้มันปรับอะไรนิดหนึ่งมาที่ไวท์บราวน์นะปรับสีสดอีกสักนิดนึงสัก21อะไรประมาณนี้โอเคฮะก็มาดึงคอนทราสต์นิดนึงทำมันดูเตะตามากยิ่งขึ้นเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าสีตรงเนี้ยสีตรงนี้มันเฟี้ยวมากแล้วฮะเอาสักนิดนึงนะมันสักประมาณ30โอเคฮะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆแค่นี้เองง่ายมากเลยฮะที่เพื่อนๆถ้าลองถ่ายภาพใบไม้อะไรแล้วอยากได้เอฟเฟคที่เวลามันเอามันลงแล้วมันทำให้ความรู้สึกแบบว่าเราสดชื่นอ่ะเพื่อนๆเอาตัวนี้ของแอดมินไปใช้ได้เลยครับรับรองครับภาพถ่ายใบไม้เพื่อนๆจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับไป